ับเข้าสู่ Most New ในช่วงที่3นะคะช่วง Science for Future ตอนนี้ก็ยังเกาะติดเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับค่ายรถยนต์ต่อค่ะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยรถยนต์จะอาจจะบินได้หรือว่ารถยนต์อาจจะไม่ต้องขับละใช่อาจจะแค่กดปุ่มทุกอย่างแล้วก็บังคับได้เลยเพราะว่าขนาดสั่งการด้วยความคิดเนี่ยยังมีมาแล้วเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมด้านไหนนะคะไปติดตามต่อค่ะในช่วง Science for Future กับผู้สื่อข่าวพิเศษของเราค่ะกลับมาพบกับอีก5นวัตกรรมที่เหลือที่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรกับนวัตกรรมที่5นวัตกรรม Eco-Friendly City Car จะใช้พลังงานจากไฮโดรเจนแทนการใช้น้ำมันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกแล้วรถพลังงานไฮโดรเจนได้ถูกผลิตขึ้นจริงแล้วโดย Toyota Mirai ที่แคลิฟอร์เนียในอเมริกาในชื่อรุ่นที่ว่า FCV Plus และในปีหน้าก็คาดการไว้ว่าจะมีเจ้ารถสุดเจ๋งที่ว่านี้ประมาณ 3,000 คันวิ่งอยู่ในอเมริกาหรือแม้แต่รถยนต์ที่ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงในอิสราเอลที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจนในคันเดียวกันที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วด้วยเช่นกันถึงแม้ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจะยังไม่ได้รับการผลิตอย่างแพร่หลายแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการตระหนักอย่างจริงจังเรื่องของพลังงานทางเลือกและเรากำลังจะก้าวไปสู่อนาคตกันแล้วนวัตกรรมที่6 Porsche Mission E กับนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งคันไม่ทำให้แฟนของซูเปอร์คาร์ผิดหวังอย่างแน่นอนกับ Porsche ในอีก5ปีข้างหน้าเราจะสามารถใช้แผงควบคุมโฮโลกราฟิกได้อย่างเต็มรูปแบบได้ในรุ่น Mission E โดยเพียงแค่กดปุ่มจากแผงควบคุมเพื่อทำความเร็วที่250ไมล์ภายใน15นาทีได้ซึ่งนั่นจะทำให้เราเปิดมุมมองเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือกล้าที่จะเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นอีกด้วยนวัตกรรมที่7จาก BMW Series 7กับกุญแจรถในอนาคตแบบสัมผัสหน้าจอBMW เป็นเจ้าแรกที่ทำให้เราจุดประกายเรื่องของนวัตกรรมรถยนต์แห่งอนาคตที่แม้แต่กุญแจรถยังสามารถควบคุมการทำงานของรถได้เกือบครบทุกอย่างถ้ามองผ่านๆก็ยังคิดว่าเป็นสมาร์ทวอชส่วนการชาร์จก็ต้องแน่นอนว่าเป็นแบบไร้สายกันแล้วทำให้เรารู้ว่าการควบคุมรถแห่งอนาคตนั้นเราจะทำจากตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งในรถเท่านั้นอีกต่อไปนวัตกรรมที่8จาก Mitsubishi กับนวัตกรรมรถยนต์ที่จอดรถให้เราได้เลยแบบ 100%เดิมฟอร์ดที่มีนวัตกรรมช่วยในการจอดรถแต่เรายังคงต้องจับพวงมาลัยและเหยียบคันเร่งเองอยู่ซึ่งตอนนั้นก็น่าประทับใจมากสำหรับคนที่จอดรถไม่เก่งแต่ณปัจจุบันเมื่อรถขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Mitsubishi สามารถจอดรถให้เราได้เลยโดยเฉพาะในเมืองที่การหาที่จอดรถนั้นช่างยากเย็นหรือบางทีเราเจอแต่ที่แคบๆที่ทำให้เสียเวลามากขึ้นกว่าการจะถอยได้ซะอีกอีกหน่อยเราแค่ไปถึงที่หมายสั่งให้รถจอดด้วยตัวมันเองแล้วเราก็เดินไปทำธุระได้อย่างสบายใจไม่ต้องเสียเวลาจอดรถกันอีกแล้วและนวัตกรรมสุดท้ายนวัตกรรมที่9สุดยอดนวัตกรรมรถยนต์ที่ผลิตออกมาให้ใช้ได้จริงกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Tesla นอกจากระบบการขับขี่อัตโนมัติที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วจากการที่ Tesla ได้ออกซอฟต์แวร์ใหม่ในปีนี้ทำให้ระบบการขับขี่อัตโนมัติเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกความเจ๋งของเจ้ารถคันที่ว่านี้นอกจากการจอดรถด้วยตัวเองเรียกรถมารับเราได้ถึงที่หรือแม้แต่การเปลี่ยนเลนแบบปลอดภัยแล้วยังเพิ่มเรื่องของการเตือนการชนด้านข้างของรถเข้าไปอีกด้วยทำให้เรารู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการอัปเดตเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ควบคุมด้วยการแจ้งเตือนเหมือนในโทรศัพท์มือถือจากความล้ำหน้าของรถยนต์แห่งอนาคตที่เล่าให้ฟังนี้นอกจากจะช่วยให้เรากล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่กล้าที่จะสร้างนวัตกรรมแล้วเรายังมองเผื่ออนาคตในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ได้ด้วยเช่นถ้าจะเริ่มจากการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งก็คือรถยนต์จะควบคุมตัวเองในช่วงที่รถติดหรือช่วยเราในขณะจอดรถแล้วเราก็ยังคงต้องประคองพวงมาลัยไว้ก่อนเพราะการทำประกันรถยนต์ก็ต้องครอบคลุมในช่วงที่ว่านี้ด้วยและเมื่อเราเข้าสู่การขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการประกันรถก็น่าจะมีเบี้ยที่ถูกลงมากเพราะอัตราการเกิดอุบัติเหตุก็น่าจะลดลงด้วยเช่นกัน
ขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเราค่ะนี่แสดงว่าต้องแอบไปงานมอเตอร์โชว์มาแล้วแน่ๆเลยนะคะถึงได้ไปเก็บนวัตกรรมมาแบบนี้นะคะคือต้องยอมรับนะคะว่าในแต่ละปีนั้นนวัตกรรมทางด้านยานยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งตามกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเราคาดไม่ถึงจริงๆเลยนะคะพี่แนนแต่ละปีเนี่ยบางอย่างก็มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละของยี่ห้อของรถยนต์นั้นๆนะคะหรือว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งทางด้านการตลาดน้องนินชอบแบบไหนมีรสนิยมอะไรก็จะมุ่งตรงไปที่ค่ายนั้นพี่แนนชอบแบบไหนอยากจะได้รถแบบไหนในฝันก็จะมุ่งตรงไปที่ค่ายนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือการสร้างมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจผู้บริโภคกับผู้ที่ทำการผลิตขึ้นมานั้นถ้าหากว่าใจตรงกันจูนกันติดก็เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่ทำให้เห็นถึงงานนวัตกรรมดีๆที่เกิดขึ้นแบบนี้เรามักจะพูดอยู่อย่างเสมอว่าในโลกแห่งภาพยนตร์บางอย่างนั้นมันเหนือคำว่าจินตนาการแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุกๆวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์หรือว่างานอื่นๆที่มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านนวัตกรรมนั้นแสดงให้เห็นแล้วแหละค่ะว่ามนุษย์ของเรานั้นถ้าหากว่าตั้งใจอยากที่จะทำอะไรไม่เคยไกลคำว่าเกินเอื้อมแน่นอนอย่างขนาดตอนนี้นะคะอย่างรถไฟฟ้าพลังงานที่ต้องใช้น้ำมันคือใกล้ความจริงเข้ามาจนจะกลายเป็นใครจะไปรู้นะคะอีกปี2ปีอาจจะเป็นรถที่ทุกๆคนขับกันแล้วก็ได้รถที่เป็นใช้น้ำมันอาจจะแบบไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยหมุนเร็วกว่าที่คุณคาดคิดแน่นอนแต่ถ้าหมุนเร็วยังไงแต่ว่าหมุนมาที่ช่องนี้ที่ Most New ก็จะทำให้เราช่วยก้าวตามทันเทคโนโลยีได้อย่างแน่นอนพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์สักครู่เดียวค่ะค่ะ